5 m i n u t Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by p พ a n t e 5 p l a n t Protein. อร่อยลีนโปรตีนสูงกว่าจากพืช5ชนิดแลคโตสฟรีปราศจากกลูเตนไม่เติมน้ำตาลสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับปราวิธานุสาหะครับยังอยู่กับซูเปอร์เลเวลแต่ใก <fur> ล้จบละนะฮะเอพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่น่าสนใจเรื่องของการเจรจานะครับ ผู้เขียนบอกว่าผู้บริหารหลายคนเนี่ยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเนี่ยเคยเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับจึงเข้าใจอย่างดีว่าเวลาจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เนี่ยต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีหลายๆแขนงไว้ด้วยกันวิศวกรผู้เข้าใจกระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างดีจะได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นแนวโน้มในโลกปัจจุบันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อจํากัดของ c e o ที่เป็นวิศวกรมาก่อนคือการใช้เหตุผลมากเกินไป พราะในการวิจัยและพัฒนาต้องคิดอย่างมีเหตุผลเสมอจงถูกฝึกมาให้ใช้ตรรกะแบบ1นบวกหเท่ากับสอย่างจริงจังแน่นอนว่าพฤติกรรมความคิดก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ใช้เหตุผลมากขึ้นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้คือมันมันเป็นหลูกนะก็ยิ่ง reinforce ความเชื่อนี้นะครับบายครั้งที่ผู้บริหารที่เป็นวิศวกรมาก่อนจะจมอยู่ในตรรกะเฉพาะและเคยชินกับการถามหาเหตุผลในทุกๆเรื่องนะครับแต่ว่าหากได้ลองบริหารงานจริงๆจะรู้ว่าบางครั้งก็ใช้เหตุผลไม่ได้เลยหรือว่าใช้ได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะว่าไปเนี่ยการขาดเหตุผลจนมากเกินไปก็ไม่ดีอีกนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเข้าใจว่าการบริหารงานคือจุดบรรจบกันระหว่างเหตุผลกับความรู้สึกโดยที่บางที1นบวกหก็ไม่เท่ากับ2บางทีมันจะเป็น3หรือบางทีมันจะเป็น1ก็ได้โดยเฉพาะเมื่อต้องเจราจากับคู่ค้าทางธุรกิจนะครับผู้เขียนเนี่ยซึ่งเป็น c ีอใหญ่บริษัทใหญ่มากเนี่ยบอกว่าจําไม่เลยนะว่าเวลาเจรจาคู่ค้าทางธุรกิจเนี่ย ส่วนใหญ่ตรรกะแบบ1นบวกหเท่ากับสเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาเจรจา,รจารกับอีกฝ่ายเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น3ข้อนะครับข้อที่1ห,หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันตอนอ่านตอนแรกนะครับคือจงจากกันด้วยรอยยิ้มบางครั้งใน,นระหว่างการเจรจารอาจเกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จนโมโหแต่ก่อนจะแยกย้ยายกันต้องยิ้มและจับมือกันจึงจะกำหนดวันนัดครั้งต่อไปได้กระบวนการเจรจารในการบริหารย่อมเกิดความขัดแยง้งเพราะมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถึงกระน,นั้นก็ห้ามทําเหมือนอีกฝ่ายเป็นศัตรทูที่จะไม่เจอหน้ากันอีกแม้ว่าการเจรจาครั้งนี้จะไม่ราบรื่นอาจจะจบลงด้วยการไม่ได้ตกลงกันอะไรเนี่ยแต่ก็ต้องส่งยิ้มให้กันเราพูดว่าพบกันคราวหน้าเราจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหากันนี่คือเทคนิคแรกในการเจรจาการจบบทสนทนาเป็นสิ่งสําคัญในกรณีที่การเจรจาไม่เป็นไปในทิศทางที่ต้องการเรายิ่งต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะกลับมาเจอเขาอีกเมื่อไหร่ เมื่อถึงตอนจบของบทสนทนาต้องพูดในลักษณะที่ว่าที่คุณพูดมาก็ถูกนะแต่ผมคิดว่าคงจะหนักไปหน่อยขอเวลาคิดให้รอบครอบอีกทีแล้วเราพบกันใหม่หรือถ้าเจราจาเราไม่สาเร็จจริงๆก็ต้องขอบคุณอีกฝ่ายสําหรับเวลานะครับแม้ว่าครั้งนี้ไม่สําเร็จหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เจอกันแล้วก็ได้ทําอะไรร่วมกันอีกนะครับไม่ใช่ยืนกรานในความคิดของตนแล้วก็ทําหน้าบูดบึ้งจากกันไปในโต๊ะเจราจาอันนี้ไม่ดีนะเป็นบทเรียนที่เขาบอกว่าระวังนะระวังมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเราในอนาคต ข้อที่จงรอจนกว่าจุดอ่อนจะเผยออกมาคือวิธีการเริ่มต้นเจรจาเนี่ยผู้เขียนบอกอธิบายจากประสบการณ์ตัวเองในการทํางานนะครับในกรณีที่คู่เจรจาหนึ่จุดที่ดีกว่าเรามากกว่าหรือว่าแย่กว่าเรามากกว่ามากๆเนี่ยการเจรจาจะจบลงง่ายกว่าที่คิดกล่าวสั้นๆก็คือเพราะไม่มีหนทานที่จะตกลงกันได้ผู้ที่อยู่ในจุดที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบมากกว่าแต่ว่าถ้าคู่เจรจาทั้งสองต่างอยู่ในจุดที่เท่าเทียมกันต่างฝ่ายก็จะไม่ยอมให้อีกฝ่ายเพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่า ในกรณีแบบนี้เนี่ยการเจราจาจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้เขียนบอกว่าวิธีการโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเนี่ยเ,เปิดมากขึ้นน,นะครับก็คือให้อีกฝ่ายอธิบายความเห็นของตัวเองก่อนโดยถามว่าทาไมถึงอยากเจราจากับเราทาไมต้องการเงื่อนไขนี้เพราะอะไรถึงต้องทําแบบนั้นแบบนี้เป็นต้นให้อีกฝ่ายพูดก่อนตรงนี้ถ้าอีกฝ่ายใช้เวลายิ่งนานเนี่ยยิ่งดีนะครับบางทีเราอาจจะชวนให้เขาพูดละเอียดขึ้นนานขึ้นส่วนเราก็อดทนแล้วก็รับฟังคําอธิบายของเขานะครับ สมองของคนเราเนี่ยมีโครงสร้างที่ไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้ขณะที่พูดแต่คิดได้หลายเรื่องขณะที่ฟังเวลาพูดสมองจะเป็นแบบ single tasking แต่ตอนฟังสามารถทำ multitasking ได้เราใช้คุณสมบัตินี้ของสมองนั่นคือพยายามคิดและค้นหาจุดอ่อนในเหตุผลของอีกฝ่ายไปเรื่อยๆในระหว่างที่อีกฝ่ายกำลังอธิบายไม่ว่าจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนเมื่อพูดไปเรื่อยๆย,ย่อมเผยจุดอ่อนมาได้ยิ่งฟังนานยิ่งดี เพราะจะได้สร้างเหตุผลของตัวเองเพื่อตอบโต้จุดอ่อนของอีกฝ่ายได้นะครับเมื่อฝ่ายผู้จบแล้วเนี่ยผู้เขียนบอกว่าจะถามเหตุผลของอีกฝ่ายแล้วก็ถามเหตุผลในเรื่องที่เราเห็นจุดอ่อนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่จะทําให้การเจรจารเนี่ยไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับข้อสุดท้ายคือใช้วิธีถามแบบอายาการนะครับเป็นเคล็ดลับที่ผู้เขียนได้เรียนมาจาก กระบวนการการสอบสวนผู้ต้องสงสัยนะครับตอนที่ในการสอบสวนผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเนี่ยเขาจะไม่ต้อนให้จมมุมแล้วถามว่าแกเป็นคนฆ่าเขาใช่ไหมหรือไม่ได้ฆ่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าถามแบบนี้เนี่ยคนที่ต่อให้เป็นฆาตกร,รจริงๆก็ต้องตอบว่าไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วดังนั้นคําถามทีท่ใหการถามคือทําไมถึงฆ่าเขาเป็นคําถามแรกแล้วผู้ต้องสงสัยก็อาจจะสารภาพว่าผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าปฏิเสธก็จะถามอีกครั้งว่าเราใช้อาวุธอะไร วิธีการถามคอยาอการคือการนำหน้าอีกฝ่าย9ก้าหนึ่งเสมอเมื่อเจอคำถามแบบนี้ผู้ต้องสงสัยที่ตกใจก็จะยอมรับการกระทําของตัวเองและตอบคำถามแบบที่อายการต้องการนะครับเราสามารถใช้วิธีถามคอยาอการเช่นนี้ในการเจราจารทางธุรกิจได้เช่นบริษัท A ต้องการสั่งซื้อวัสดุเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือของตัวเองในปีหน้าไว้ก่อนจึงเกิดการเจราจาร,ระหว่าง2บริษัท ผู้เขียนจะไม่เจราจาเกี่ยวกับการซื้อขายเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในปีหน้ากับตัวแทนบริษัท A แต่จะเอ่ยถึงแผนการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของปีถัดจากปีหน้าไปเลยเป็นการวางหมากให้ชวนซื้อชิ้นส่วนปีถัดจากปีหน้าไปเลยไม่ใช่แค่ปีหน้าอย่างเดียวนะครับทำให้ตัวแทนของบริษัท A อยู่ในจุดที่มองกว้างกว่าเดิมบ้างว่างาน,นแล้วกันนะครับถ้าบอกว่ามีบริษัทอื่นกำลังเจราจาแผนการซื้อขายของปีที่ถัดจากปีหน้ากับเราอยู่ตัวแทนบริษัท A ก็จะประเมินว่า ต้องให้เกียรติเรามากกว่าในการวางแผนซื้อขายของปีหน้าเพราะถ้ามีแผนซื้อของปีที่ถัดจากปีหน้าแล้วก็หมายความว่าแผนการซื้อของปีหน้ากับบริษัทอื่นๆก็จะถูกวางเวลาเช่นกันด้วยเหตุนี้ในระหว่างการเจราจากับตัวแทนบริษัท A นะครับแนวว่าผู้เขียนจะเสนอเงื่อนไขที่ตัวเองได้เปรียบอีกฝ่ายก็จะถูกชักนําให้ทําตามความต้องการของผู้เขียนเนื่องจากมีแผนการซื้อขายเซมิคอนดักเตอร์ของปีหน้ากับบริษัทอื่นไปเรียบร้อยแล้ว จึงกังวลว่าถ้าพลาดไปอาจทําให้ชิ้นส่วนที่บริษัทตัวเองจะใช้ในปีหน้าเนี่ยไม่สามารถซื้อได้เวลาที่เราอยู่ในจุดนี้เนี่ยนะครับขอให้จําไว้ว่าเป็นจุดที่เราสามารถเจรจาไปในทิศทางที่เรงต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นสข้อนะฮะจากกันด้วยรอยยิ้มนะครับพูดรอให้คนอื่นพูดเยอะนะครับแล้วก็ลองใช้วิธีการถามแบบอายการดูนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast Improve every minute. Presented by Panthea 5 Plant Protein.